ทีนี้มาดูความเห็นของนักวิชาการท่านแรกครับมองว่าการนำพรรคของเสี่ยต่อหรือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนั้นจะต้องเข้าร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยอย่างแน่นอนแล้วก็ประเมินด้วยว่าอนาคตของพรรคประชาธิปัตย์จะกลายเป็นพรรคท้องถิ่นที่มีส.ส.ไม่กี่เก้าอี้ครับการเลือกคุณเฉลิมชัยเนี่ยก็เป็นการเลือกในลักษณะขายภาพหน้ารอดนะฮะโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงการเลือกตั้งที่จะมีนะฮะในอีก4ปีข้างหน้านะฮะพูดง่ายๆว่าเหมือนกับอีก 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยค่อยไปตายระดับหน้าก็แล้วกันนะค่อยว่ากันแต่ว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยนะครับเราจะต้องนำพาพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับให้อยู่ในวงโคจรทางการเมืองนะฮะซึ่งคิดว่าการเป็นรัฐบาลเนี่ยนะฮะดีกว่าเป็นฝ่ายค้านนะครับอาจารย์มองว่าหากพรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยคาดว่าเลือกตั้งครั้งหน้าจะมีส.ส.ลดลงนะครับและกลายเป็นพรรคท้องถิ่นไม่ต่างจากพรรคชาติไทยพัฒนาหรือพรรคพลังชนเพราะพรรคประชาธิปัตย์เลือกเดินไปในทางอนุรักษ์นิยมซึ่งสวนกระแสผู้คนในยุคปัจจุบันครับมีความเห็นของรองศาสตราจารย์ธนพรศรียากูลนะคะเชื่อว่าการเลือกกลุ่มเสี่ยต่อขึ้นมาเป็นผู้นำพรรคประชาธิปัตย์ในเวลานี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ตอนนี้เพราะว่ากลุ่มเสี่ยต่อมีทรัพยากรมากพอในการเลือกตั้งครั้งหน้าและการเข้าร่วมรัฐบาลก็จะทำให้ส.ส.ประชาธิปัตย์ในภาคใต้แข่งขันกับพรรคคู่แข่งได้มีศักยภาพทั้งรวมไทยสร้างชาติและก็ภูมิใจไทยที่ชิงเก้าอี้ส.ส.ในพื้นที่ภาคใต้ค่ะบางคนบอกว่าเฮ้ยคุณเฉลิมชัยขึ้นมาประชาธิปัตย์จะสูญพันธุ์ไม่มีสูญพันธุ์ครับเงินทองเยอะแยะไม่ต้องกลัวนะครับประชาธิปัตย์จะเข้าสู่ระบบบ้านใหญ่นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยนักการเมืองคนไหนนะครับที่เห็นว่าระบบบ้านใหญ่ยังทำงานได้นะครับแล้วก็อยากเป็นผู้แทนนะครับในระบบการเมืองแบบบ้านใหญ่แบบนี้ซึ่งก็ยังมีอำนาจในสังคมไทยอยู่อย่างมากมายเนี่ยนะครับเข้าประชาธิปัตย์ในช่วงเวลานี้ได้เลยนะครับเงินทองเยอะแยะครับไม่มีฝืดเคืองครับฮะถ้าเกิดไม่ร่วมสิครับเสียเพราะอย่าลืมนะครับว่าคู่แข่งภาคใต้เนี่ยคือรวมไทยสร้างชาตินะครับคู่แข่งภาคใต้เนี่ยนะครับไม่ใช่เพื่อไทยนะครับเพราะเพื่อไทยเนี่ยไม่มีปัญญาได้ส.ส.ภาคใต้หรอกนะครับแต่ภูมิใจไทยนะครับรวมไทยสร้างชาติต่างหากนะครับซึ่งเป็นคู่แข่งคราวนี้ถ้าเกิดว่าคู่แข่งเนี่ยเขาอยู่ในที่ที่ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์แต่ประชาธิปัตย์นะครับในยุคนี้มาโง่เป็นฝ่ายค้านอยู่นะครับก็แพ้ฮะอันนี้นักเลือกตั้งเขารู้กันดีนะครับผมถึงได้บอกว่าการเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับจะทำให้ประชาธิปัตย์ยุคของคุณเฉลิมชัยยุคของนายกชายเดชอิตเนี่ยไปต่อทางการเมืองได้รองศาสตราจารย์ธนพรเชื่อว่ากลุ่มผู้อาวุโสของพรรคประชาธิปัตย์จะหมดอำนาจครับหลังเสนอชื่อนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนางสาววัฒนยาบุญนาคชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคไม่สำเร็จแล้วก็จะเป็นยุคใหม่ที่ปรับเปลี่ยนทั้งจุดยืนแล้วก็วิธีการของพรรคครับ